เกาหลีเหนือนะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือค่ะมีการทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนพูดเวที UN ค่ะบอกว่าทุกประเทศมีสิทธิ์ในการทดสอบอาวุธนะคะเว็บไซต์ BBC ค่ะรายงานอ้างกองทัพเกาหลีใต้ที่ระบุว่าทางการเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลตกในทะเลทางตะวันออกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวน่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธชนิดที่องค์การสห สหประชาชาติคว่ำบาตรค่ะโดยการยิงขีปนาวุธลูกล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่นานก่อนที่ในคิมซองพู้แทนเกาหลีเหนือประจําสหาประชา,ชาชาติขึ้นพูดบนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กของสหรัฐนะคะย้ําว่าทุกประเทศมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองรวมทั้งมีสิทธิ์ในการพัฒนาทดสอบผลิตและเป็นเจ้าของอาวุธเหล่านั้นด้วยย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเกาหลีเหนือเพิ่งจะทดสอบขีปนาวุธไปพร้อมๆก,ก,กับการส่งสัญญ,ญาณอยาก เจรจาสองเกาหลีอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เพิ่งทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก่อนที่นายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะขึ้นพูดบนเวทีสหประชาชาติตั้งความหวังจะหาทางยุติสงครามเกาหลีกับเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการท่าทีที่เกิดขึ้นก็เลยทาให้หลายฝ่ายนกังวลเหมือนกันถึงเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีนะคะซึ่งผู้ติดตามสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิดกําลังจับตาว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะเปิดทาง ให้เกิดการเจราจาระหว่างกันอีกครั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อทําสนธิสัญญาสิ้นสุดสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการได้หรือไม่ซึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะเป็นบททดสอบครั้งสําคัญค่ะของทั้งสองเกาหลีนะคะว่าจะมีความอดทนอดกลั้นระหว่างกันได้แค่ไหนด้วยค่ะ